นี่เป็นเศียรนะครับที่สร้างพุทธสายญาตินะครับที่มูลนิธิสมเด็จโตพรหมรังสีนะครับเมตตามหาบารมีที่ของพี่เอกหรือคุณสรพงษ์ชาตรีนะครับที่ท่านสร้างไว้นะครับยังไม่แล้วเสร็จนะนะครับใครที่อยากจะร่วมสร้างต่อหรือสร้างบุญกับมูลนิธิสมเด็จโตพรหมรังสีก็เดินเชิญที่มูลนิธิเลยนะครับติดต่อที่พี่เดือนก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะคะจะเป็นบาท2บาทนะหนึ่งตะลึงหนึ่งเฟืองอะไรก็ตามเอาตามสะดวกนะไม่มีการบังคับนะครับบุญก็อยู่ที่ความศรัทธาศรัทธาก็อยู่ที่บุญนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปเศียรนะครับหรือศีรษะนะสาวชาวบ้านเขาเรียกศีรษะเนี่ยท่านผู้ชมนะถ้าใครอยากจะร่วมบุญนะครับก็ร่วมสร้างได้นะก็พี่เอกอยู่เนี่ยท่านก็จะร่วมประกาศบอกสร้างพระนอนนะสร้างพระไว้ในพุทธศาสนานี่แหละเอาไว้ให้ได้ชมได้ดูกันนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับอันนี้คือพระพุทธสายญาตินะอันนี้เป็นแค่เศียรนะแค่เศียรก่อนนะแล้วก็ส่วนองค์ตัวอกหัวใจนะยังไม่เรียบร้อยนะเดี๋ยวก็สร้างเศียรเสร็จก็ถึงจะสร้างตัวนะสร้างตัวสร้างแขนขาหัวใจอะไรก็ตามนะครับไปด้วยกันใครอยากจะร่วมสร้างส่วนไหนนะครับก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกท่านทุกคนที่มูลนิธิสมเด็จโตพรหมรังสีนะท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเรื่องดีๆเรื่องบอกบุญฝากบุญตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เรามองเห็นภาพแล้วล่ะนะว่าท่านจะสร้างเป็นรูปอะไรมองเห็นภาพแล้วเราจะสร้างบุญแบบไหนนะครับไม่มีการบังคับแล้วแต่ท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยากจะร่วมสร้างแล้วกันอย่างนี้เข้าใจมากกว่านะท่านผู้ชมเนาะนะครับอยู่ที่สีคิ้วนะมูลนิธิสมเด็จโตพรหมรังสีอยู่ที่สีคิ้วนะครับมาได้เลยมาได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดนะครับจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันไหนก็แล้วตามนะมาได้ทุกวันนะผมขอบอกแล้วก็เชิญชวนนะครับที่ประเทศไทยแลนด์หรือที่ประเทศศรีวิไลนะครับเชิญชวนทุกท่านทุกคนที่มาร่วมทำบุญตรงนี้เลยนะครับบุญเนี่ยใครทำก็ใครได้นะใครไม่ทำก็ไม่ได้นะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะการทำบุญเนี่ยนะไม่มีการบังคับนะครับแล้วก็แล้วแต่เขาจะมาทำบาทนึง2บาทก็ตามก็แล้วแต่เขานะก็แล้วแต่ความศรัทธาทำมากก็ทำมากนะมีตังมากก็ทำมากมีตังน้อยก็ทำน้อยนะครับไม่มีก็ยังไม่ต้องทำนะมีเมื่อไหร่สบายเมื่อไหร่ที่เราไม่ลำบากนะไม่ลำบากก็ทำนะคิดอย่างนี้สบายใจนะไม่ต้องปล่อยให้เราลำบากแล้วไปทำบุญนะท่านผู้ชมอย่าไปคิดอย่าไปทำเลยนะมันจะลำบากมากกว่าเดิมนะครับบุญก็ไม่ได้นะครับจะสร้างความลำบากให้ตัวเองอีก